กราบสวัสดีผู้ชมนะครับผมมีขบวน517มานะครับตอนนี้เวลาบ่าย3ประมาณบ่าย3ประมาณบ่าย 3:40 นะครับขบวน517กระบี่ครับโอ้คนน้ำปีนะครับเกือบมาไม่ทันวัน517นะครับบ่าย 3:40 ประมาณนะประมาณมาเร็วนะวันนี้หมอนตรงนี้ยุบ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 เลยนะครับผู้ชมอาจหินแสดงว่าหินไม่แน่นนะครับมีรถรถอะไรเนี่ยตอทอ2หายแล้วผมไม่รู้เลยนะครับผู้ชมก็แดดร้อนครับวันนี้นะผมก็ขบวนวิ่งมาถ่ายขบวน517พอดีนะครับเกือบไม่ทันวันที่1เมษายนนะครับวันจันทร์นะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมวันแรกของเดือนวันที่1เมษายนวันที่1ทั้งวันนะครับวันหวยออกอยู่ชุมทางบัวใหญ่นะครับวันนี้มาดูรถไฟนะครับผู้ชมขบวน432ตามเวลาเป๊ะๆนะครับจะมาถึงชุมทางหัวใหญ่4โมงตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยนี่หมุนเร็วจังเนี่ยแดดร้อนครับหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยพระเจ้าเวลานะครับขบวน432นะครับโอ้โหแสดงว่าเครื่องไม่ดับนะครับพอก็ร้อนซิ่งมากกำลังมาแล้วนะครับหนึ่งศูนย์สองสามนะครับคันนี้ไม่อันนี้รู้สึกว่าใส่432นี่เปลี่ยนชุดทุกวันเลยนะครับ432นี่ออกแข่งขอนแก่นบ่ายสองครึ่งนะครับถึงแก่งคอยประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับวันนั้นวันที่รถวันที่ต้นไม้ล้มขวางทางรถไฟอ่ะขบวน432ถึงแก่งคอยเที่ยงคืนนะผู้ชมรถท้องถิ่นถึงแก่งคอยเที่ยงคืนนะจบใส่แจ้วนะรอไหมต้องรอผู้โดยสารไหมมีผู้โดยสารไม่ทันบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปด้วยได้ไหมเหมือนต้องรออยู่นะครับไปแล้วครับพูดเป็นเสียงนิ่มจังวะเสียงแน่นๆนะครับนะครับ
ซิ่งมากเลยอู้คอแตกแป๊ะ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 เลยนะครับผมไม่เคยเห็นรถคันนี้นะครับก็ไหนๆเขาก็มาจอดอยู่นี่แล้วก็เราก็ไปแวะดูสักหน่อยหนึ่งนะครับไหนๆเขาก็มาจอดตรงนี้แล้วตอทอ2นะครับย่อของมาจากอะไรวะอ๋อตรวจสภาพทางนี่ไงอ๋อเขามีเขียนบอกอยู่รถตรวจสภาพทางก็คือวิ่งตรวจใช่ไหมสภาพทางก็คือสภาพทางไม่ใช่สภาพรางใช่ไหมอ๋อเขาวิ่งตรวจเฉยๆมันมีเซ็นเซอร์หรือไงแล้วทางขึ้นอยู่ตรงไหนอ๋อฝั่งนี้นี่ไงตรวจรถตรวจสภาพทางเขาจะออกเย็นนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับมีน้ำอะไรไหลลงด้วยน้ำอะไรอ่ะของพวกนี้เหมือนไม่ค่อยได้ต่อเลยเนาะมีสปอตไลท์ด้วยนะบินไปแล้วก็มีสปอตไลท์ด้วยนะรถตรวจทางนะครับตรวจสภาพทางนะครับนานๆมาตรวจครั้งใช่ไหมนี่ล้อเขานี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ล้อนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับรถคันนี้ก็คือเป็นรถตรวจสภาพทางนะครับสีเหลืองๆนะครับผมก็มาจอดอยู่บูธใหญ่นะครับประมาณนี้ขบวน439ตามเวลานะครับเข้ามาลายที่2นะครับอีกนิดนึงก็จะเข้าแล้วนะครับผมอีกแป๊บนึง439มาแล้วนะครับต้นทางแก่งคอยปลายทางบัวใหญ่นะครับถึงบัวใหญ่4:40นะตามเวลาแต่ว่าเขาเข้าก่อนเวลาอยู่ดีนะมา2คันชิวๆนะครับสายนี้วิ่งแค่2คันนะครับช่วงนี้น้ำแห้งนะครับเราก็เป็นหน้าร้อนไม่มีงานเที่ยวนะครับงานเที่ยวจะอยู่ช่วงตุลาขึ้นไปนะครับตุลาพฤศจิกาจะมีงานเที่ยวนะครับรถจะมา4คันนะครับถึงประมาณเดือนมีนาต้นเดือนมีนานะครับสามแปดมีอยู่3-4คนนะครับ1048แล้วข้างหลังถึงแล้วนะครับบัวใหญ่นั่งเพลินไปหน่อยครับส
ี่เครื่องมันจะเงียบนะมันอยู่ข้างหน้านี่มันจะเงียบมากนะเหมือนรถไหลเลยนะมันจะเงียบมากแต่ขาไปนี่มันจะเสียงดังนะเขาก็เลยไปอยู่ข้างหน้ากันนะเพราะว่ามันเงียบมาแล้วครับขบวน439นะมาเติมน้ำมันนะแล้วก็จอดดับเครื่องก็เป็นนั้นว่าสิ้นสุดขบวน439นะครับวีดเล็กนะครับวีดเล็กแล้วใช้2อันนะก็มันจะได้ดังๆนะครับพอก็ลองเดินทางมาด้วยนะเติมน้ำมันเรารู้บ่อยแล้วนะสำหรับการเติมน้ำมันมันเป็นภาพเดิมๆนะภาพเดิมภาพเก่าเลยนะแต่รถจะเลขใหม่นะวันใหม่เวลาก็เวลาเดิมนะรถก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้า4คันนู้นจะยาวไปถึงนู้นนะ4คันนี่ยาวมากนะขบวน418นะครับช้า4นาทีเปิดไฟ2ดวงไม่ถ่ายเดี๋ยวค่อยพี่เดี๋ยวค่อยมีคนวิ่งด้วยนะครับสงสัยน่าจะช้าเลยพี่ไฟ2ดวงช้า4นาทีนะไม่เยอะทำเวลาได้ดีนะครับอัสตอมพี่มองเห็นหมายเลขไหมเห็นไอ้ในกล้องอะเห็น4130หัวเดียวกับ415ตอนไปเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหสีสันสวยจัดครับผมสี่หนึ่งห้านะครับมาตั้งแต่หนองคายนะครับนครราชสีมาหนองคายนครราชสีมานะครับไปกลับไปกลับนะวิ่งไปกลับไปกลับ
ไปลั่นนะดูเสียงจะลั่นไหมอยู่หลังก่อนออกจากขอนแก่นนี่คือแบบตามเวลาช้าหนึ่งตามเวลาช้าหนึ่งนะครับช้าหนึ่งช้าสองนครราชสีมาใช่หรอใกล้ถึงสถานีอุดรธานีขบวนรถที่ถึงสถานีชุมแพรเสียงไม่ค่อยลั่นเลยเวลา 7:25 น.ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดการจำหน่ายตั๋วแล้วโปรดติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลขขา4นะท่านผู้โดยสารขบวน417เหมือนจะชาร์จเพิ่มนะเหมือนผมคิดว่าเครื่องดับแน่นอนเลยชาร์จเพิ่มเป็น20นาทีจากช้า6นาทีนะชาร์จเพิ่มเป็น17ชาร์จเพิ่มเป็น20นะครับโอ้ประชาวนะครับชาร์จ20นาทีนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับเห็นเขาๆไกลๆนั่นคือฝุ่นนะครับตอนนี้5:44 นะครับถ้าช้า20นาทีจะมาถึง5:45นะผมคิดว่าน่าจะช้าเพิ่มเพราะว่าน่าจะเครื่องดับใช้22นาทีแล้วครับตอนนี้ยังรถยังไม่โผล่นะครับยืนก็รอกันเต็มมาครับผมยังไม่โผล่นะครับรถน่าจะดับนะผมว่าเครื่องดับแน่นอนครับเป็นอย่างนี้มาแล้วครับดูคันคานไหมดูช้าๆนะคือถ้าทางคู่เนี่ยรถถ้ารถไม่มีปัญหาเนี่ยแทบไม่ช้าเลยนะดูช้าๆนะครับดูวิ่งช้าๆนะครับสมมติลุกไม่มีใครลุกนะครับผมเอ๊ะห้ามล้อจับหรือเปล่าหรือว่าเครื่องดับดูรถเร่งนะครับแล้วก็วิ่งช้าๆหายแล้วจะถึงอุดรกี่ทุ่มเนี่ยตอนนี้ช้าเกือบ25นาทีแล้วนะครับคิดว่าถึงบัวใหญ่น่าจะโอ้โหรถยังเร่งอยู่เลยผ่อนละช้าผมคิดว่าช้า25เลยนะครับสองสี่ครับโอ้โหรถใหม่ซะด้วยนะครับเนี่ยแต่คันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคันที่เกี่ยวคือคันหลัง1046ท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและคนเยอะมากครับผู้โดยสารต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีโอกาสให้บริการท่านอีกเหมือนพอรอกับช่างเครื่องไปแล้วนะ ไปดูอะไรไม่รู้นะเติมน้ำหรือเปล่าเปิดชานต่ำไหมมันจะเปิดชานต่ำนะครับเติมน้ำหรือเปล่าเร่งเครื่องนะครับสองสี่นี่ใหม่นะครับโอ้สตาร์ทเครื่อง
จะสตาร์ทเครื่องนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมโปรดทราบขณะนี้ทางสถานีชุมทางบัวใหญ่ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถท้องถิ่นที่417รับส่งผู้โดยสารไปทางสถานีชุมทางซึ่งจอดเทียบชั้นที่2ออกจากสถานีเครื่องดับนะขบวนรถเที่ยวทั้งหมดจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ไปอยู่รถยนต์สวัสดิ์สถานีหนองบัวลายเป็นสถานีต่อไปขอบคุณค่ะดับไปข้างหลังนี่คือดับเลยหรอแต่ข้างหน้าน่ะดับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องดับนะครับรถช้ามากอันนี้ติดเครื่องเดียวนะครับเหมือนกับว่าเครื่องที่2เนี่ยไม่ขึ้นนะครับเครื่องนี้เหมือนเร่งไม่ขึ้นเลยอ่ะเครื่องคันนี้ดับทั้งคันเลยนะ1046ดับทั้งคันเลยนะครับยังไม่ติดนะครับหนึ่งศูนย์สี่หกระดับไปทั้งคันเลยอ่ะเมื่อกี้เพิ่งสตาร์ทเครื่องคันนั้นเองข้างหลังเป็นไม่รู้อะไรนะครับเอาติดแล้วมันติดอยู่นะคุณผู้ชมแต่เหมือนมันเร่งไม่ขึ้นอ่ะมันติดนะแต่ว่ามันเร่งไม่ขึ้นอ่ะเนี่ยเครื่องมันไม่ได้ดับแต่ว่าเหมือนมันมีปัญหามันเร่งไม่ขึ้นเร่งขึ้นเครื่องเดียวก็คือเหมือนกับว่า417อ่ะวิ่งได้แค่2เครื่องนะครับช้า30นาทีนะครับจอดบ่ใหญ่5นาทีโอ้โหพระเจ้าถ้ามีรถก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับถ้าไม่มีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับคือ1046มันเขาลงไปแก้ไขแล้วแต่ว่ามันแก้ไขไม่ได้เขาก็ต้องไปต่อ1046อ่ะมันติด2เครื่องอยู่มันเร่งบางทีมันก็ติดนะแต่ว่าพอเร่งออกตัวมันไม่ติดโอเคครับผมถ้ามีรถก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีครับ